ยังกรณีของมหาเทวีเนี่ยมันก็แล้วแต่คนมองนะถ้าบอกว่าเขาแค่คอสเพลย์ตัวละครมันก็จบแค่นั้นแต่บางคนก็โยงไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยที่ไปเดินระบบกไม้บกมือให้คนตะโกนส่งพระเจริญสรงพระเจริญเ,เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคอสเพลย์โดยบริสุทธิ์ใจ หรือมีนายยซึ่งตันงแรกเนี่ยนะพี่เองเป็นคนที่ดีเฟนต์ให้เขาเลยนะพี่บอกอย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาเขาอาจจะเพียงแค่เรียนแบบตัวละครและเมื่อตัวละครเป็นเจ้ามันก็เลยต้องเปล่งวาจายอย่างนี้ปรากฏคนที่เขาเถียงพี่เขาก็ไปเอารูปมาให้พี่ดูเป็นรูปเธอชูสามนิ้วจบเลยค่ะ พบรายการ n e w ส t a อ k ตัวจริงเสียงจริงพื้นที่ที่ให้ความจริงและสแสวงหาความจริงร่วมกันกับผมนพรัตพวนสุขบรรณาธิการข่าวสิ่งบันเทิงที่อุบัติใหม่เกิดขึ้นในวันนี้ก็คือพระมหาเทวีเจ้านะซึ่งตัวตนและชื่อเสียงเขาเป็นที่นิยมชมชอบของคนไทยในเวลานี้นเะบื้องหลังแล้วก็องค์ประกอบที่มาที่ไปของความสำเร็จ ของพระมหาเทวีเจ้าเจ้านี้นะครับเป็นมาอย่างไรเราจะมาวิเคราะห์กันกับอาจารย์เสรีวงมนธาครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะต้องขอเริ่มประเด็นแรกที่รบกวนอาจารย์มาออกรายการวันนี้ก็คือเรื่องของความดังของพระมหาเทวีเจ้านะอาจารย์น่าจะได้ดูหลายครั้งค,ครับแล้วรู้สึกอย่างไรฮะว่าการอุบัติขึ้นมาของคุณมหาเทวีเจ้าเนี่ย เกิดมาจากตรงไหนอย่างไรถ้าในทางทฤษฎีของการสื่อสารมวนลชน,นะครมันเป็นทฤษฎีละครนะ,ะ,นะ,ค,ะครับทฤษฎีละครเนี่ยอะไรก็ตามที่จะเป็นเรื่องคอมเมดี้หรือเรื่องตลกเนี่ยนะ,ค,ะครับครับถ้าเราสามารถเอาเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่คนใหญ่คนโตคนมีอำนาจวาสนามาล้อเลียนได้เนี่ยสนุก เขาจะเขียนไว้ในตำราคอมดี้เลยนะคะออรับอย่างนี้ก็คือง่ายๆก็คือลิเกบ้านเราเนี่ยก็คือเข้าตำราของอทฤษฎีนี้ม,นมาตัาง้งแต่แรกแล้วถ้าเราเอานายกมาล้อเนี่ยสนุกไมหมล่ะคือนายยกอาจจะไม่สนุกนะแต่เราคนดูอะสนุกไหมล่ะใช่ใชถูกไหมคะ,คะ,คะเราเอาเศรษฐีสักคนหนึ่งนะคร<อ>ับมาทําท่าทําทางอะไรก็แล้วแต่สนุกไหมล่ะ เพราะฉะนั้นมันเป็นทฤษฎีอยู่งี้แต่คนที่ทำเขาจะไม่ได้รู้ทฤษฎีนะคะแต่ถ้าเราไปรเรียนทฤษฎีละครเราจะรู้นะครับะะว่าเรื่องของคอมดี้เนี่ยอันที่หนึ่งก็คือเอาเรื่องคนใหญ่คนโตมาอย่างเวลาถ้าเกิดมีคนเขารอเรียนพี่แล้วมีคนบอกอาจารย์รายการนั้นเขารอเรียนอกสแสดงว่าฉันใหญ่โตแล้วล <laughs> ่ะใช่ไหมเขาถึงเอาไปล้อถ้าไม่ดังไม่เด่นไม่ใหญ่ไป<ด>ล้อก็ไม่มีความหมายอะไรเพราะฉะนั้นมหาเทวีเนี่ยมันเป็นละครดังอยู่เพราะฉะนั้นก็เอามารอได้ค นอกจากนั้นคามเมด,ดีนยเขาก็มีอย่างหนึ่งว่าการได้เห็นคนเนี่ยนะครับโดนอะไรที่เสียหายเราจะหัวเราะที่มันไม่ใช่เราอนะคะคนเดินไปแล้วก็โดนน้ําลงมาในหัวโดนแป้งลงมาในหัวเหยียบกล้วยล้มโดนไอ้ฝาโองฟาดหัวเนี่ยครับเราหวัวเราะมันไม่ใช่ใชาติจิตใจมนุษย์ที่ชอบความ ลำบากชอบดูความลำบากดูมัาจากวนไงของคนอื่นชั้นพ้นอ่ะชั้นพ้นชั้นไม่ได้เหยียบกล้วยแต่เขาเหยียบฉันไม่ได้โดนแป้งแต่เขาโดนใช่ไหมพระมหาเทวีเนี่ยก็มีลักษณะที่เป็นแบบนั้นคือมันให้ความสนุกจากการที่เธอล้อเลียนนะฮะทีนี้ของเธอเนี่ยประกบสองอย่างรวมกันนะคะต้องขอโทษเธอด้วยนะคะเธอไม่สวยต้องี้เลสด้วยอ้าวถูกไหม ที่จริงแล้วนะสมมุติว่าถ้าเกิดเรามีโซเชียลมีเดียตั้งแต่สมัยโน้นนะมีอีกหลายคนมากที่จะดังเหมือนมหาเทวีอาจาริ์ยกตัวอย่างได้ไหมเหี่ยวฟ้าเขาสามารถจะขายหน้าเหี่ยวเขาได้ใช่ไหมเหี่ยวฟ้านี่เป็นตัวตลกเขาเป็นตัวตลกแต่ว่าของคณะเดินดูดีเขาขายอะไรคคนนึงรับเขาขายความเหี่ยวของหน้าเขาถูกไหมแล้วพอคนดูตายถ้ามันเหี่ยวได้ขนาดนั้นวะกูดีใจกูมีเหี่ยวใช่ไหมใช่ น้องสายเซึ่งเขาตายไปแล้วก็คือท่าทางนี่ดาวมหาเลยพี่เขาบอกว่าเขาคือดาวมหาลยใช่ไหมพี่เชิลกคือเขาก็พูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับความปเจริงเขาเขาไม่ได้สวยขนาดนั้นแต่เขาก็พูดขนาดนั้นบางคนขายความเตี้ยบางคนขายความอ้วนบางคนขายความเหี่ยวอะไรก็แล้วแต่ที่เขาขายกันได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันทําให้คนสนุกดังนั้นการล้อเรียนนะคะ ตัวละครดังครับอันนี้ก็คือ้เข้าขายอันที่หนึ่งใช่ไหมคะครับส่วนการที่เข้าของพจน์จริงๆนะครับไม่สวยครับมันมันก็เข้าขายข้อสองเอาปมด้อยตัวเองออกมาขายใช่ครับถูกต้องเลยก็เช่นปีที่แล้วก็มีอยู่คนหนึ่งก็คือแม่สีตางซึ่งแปลว่าเขาไม่สวยไม่ได้นะเขาบอกเขามีเอกลักษณ์แต่แค่นี้เราก็หัวร้อนแล้วถูกไหมคือคนที่หน้าตาแบบนั้นมาอย่ามว่าฉันไม่สวยนะฉันมีเอกลักษณ์เราก็หัวร้อนแล้ว Uh huh. เพราะเราเห็นแล้วว่าเธอจริงๆแล้วเธอเป็นอะไรใช uh ่ไหมแต่เธอก็พยายามที่จะทําให้คนหัวรเ,าร,เราะเธอด้วยกันบอกว่าอย่ามาว่าฉันมิดววยนะอ uh huh. แค่ฉันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคร uh huh. มันก็เป็นแบบนั้น uh huh. หรืออีกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนกันก็คือไข่มุก ใครพวกนี้หน้าเธอก็พรุนเลยอ่ะใช่ไหมเธอก็ขายความหน้าพรุนของเธอใช่ไหมเวลาเธอเล่นเธอก็ชอบเล่นหันหน้าให้คนตกใจมันเห็นผีอะไรอย่างเงี้ยคนก็วนเระแล้วอ่ะใช่ไหมอจะแล้วทําไมสังคมไทยถึงคนที่ออกมาโดดเด่นในการสร้างความบันเทิงในในแง่ในเชิงตลกเนี่ยมักจะเป็นเกย์หรือก็เธอเนี่ยมันเขากล้าเพราะอะไรเขากล้ามากกว่าอ คือคนเราเนี่ยถ้าเป็นเกย์และเปิดเผยเนี่ยนะคะครับจะใช้คําว่ากล้าหาญจะคนก็ถามว่าปว <c oughs> ดตัวอาจจว่าเขากล้าทําอะไรที่คนอื่นไม่กล้าเพราะถ้าเกิดเขาไม่กล้าจริงเขาคงไม่เปิดเผยตัวเองถูกไหมเราก็รู้คนเป็นเกย์ที่แอบก็มีทั้งเยอะอืก็ถ้าในส่วนพวกที่กล้าเนี่ยกล้าแสดงออกเนี่ยนอกจากจะมีศิลปะในการ แสดงออกและการพูดจาอะไรมันก็เป็นธรรมชาติของคนที่เป็นกระเทยอแล้า,าแล้วก็เขาก็ต้องคิดอย่างหนึ่งว่าถ้าจะออกมากล้าทั้งทีกล้าแล้วไม่โดดเด่นเนี่ยมันก็เป็นความกล้าที่สูญเปล่าถูกไหมคะมถ้ากล้าก็ต้องกล้าแล้วทำให้คนพูดถึงกล้าแล้วต้องทำให้คนตาม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยมันถึงจะเป็นการกล้าที่คุ้ม แต่ถ้ากล้ามาแล้วใครก็ไม่ตามใครก็ไม่พูดถึงมันก็เหมือนบ้าไปคนเดียวอถูกไหมล่ะแต่จริงๆแล้วอาจารย์คือพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยจริงๆเขาชื่อไอชาติอยู่ที่ปัตตานีตอนนี้ก็อายุ37ปีแต่หาจากเท่าเดียวแค่การที่คนพยายามจะเป็นผู้หญิงแต่ชื่อเป็นผู้ชายเขาก็รอแล้วนะครับเขากระอแล้วนะสมมติว่าอุตายนี่เป็นกระเทยเหรอเชื่อ เดชาโอเดชาแค่คนเป็นกระเทยชื่อเป็นผู้ชาย,ยามันก็หวัวร้อกันแล้วว่างที่มีเพลงไอ้ปะเทืองนี่ว่าใช่ไหมอเออใช่ไหม <c oughs> พเพราะฉะคือถ้าเกิดเราชื่อให้มันออกมาเป็นหญิงก็ได้ชายก็ได้มันก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นอาจารย์เสรีอย่างกลางกลางนี่กลางกลางใช่ไหมอาจารย์ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนนะไม่เคยคิดจะเปลี่ยนอาจารย์เกษรีแต่ถ้าเกิดคนจะล้อนะเขาบอกอ๋อเสราญาหรออะไรอย่างเงี้ยเขาก็าสามารถจะเปลี่ยนชื่อให้เราได้นะเอาอีใส่เข้าไปเอาอาใส่เข้าไปมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นใช่ไหมครับอย่างเช่นชื่อสุทัศน์สุทัศนาสุทัศนีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเพราะถ้าเกิดใครเป็นชื่อแข็งแข็งกระด้างกระด้างแล้วเป็นกระเทยเขาร้อนะครับ เขาล้ออาจารย์ไม่โดนใช่ไหมพาะอาจารย์เพราชื่อเราชื่อเราไม่แข็งไม่กระด้างแล้วก็ไม่นิ่มนวนเป็นชื่อกลางกลงนะแต่ที่สนุกในส่วนใหญ่ก็คือกระเทยที่ชื่อแข็งชื่อที่เป็นพละงกำลังอะนะครับอย่างบระเทืองวิทูลอะไรอย่างเงี้ยนะโยทีโยทีลักษณะที่เป็นแบบนี้เขาก็รอละค่ะครับอย่างของพระมหาเทวีเจ้าก็ชื่อชาติอันนี้ไงนะฮะแต่เขาก็เปลี่ยนเขาเขาก็เปลี่ยนมาเป็น บูงหาวะาไรอ่านะก็เพื่อไเป็นผู้หญิงไงอก็เปลี่ยนตอนนี้ดังพอดังมาก็ในนามซึ่งบางคนที่เปลี่ยนชื่อนี้เขาซ่อนชื่อจริงเลยนะครับเขาซ่อนเลยนะเพราะชื่อจริงเขาเป็นผู้ชายมากนะอืมเพราะว่าถ้าเกิดไม่ซ่อนเนี่ยคนเอามาล้อครับอแล้วจริงจริงแล้วอนาะจารย์ที่ไปตรวจค้นดูประวัติของการทํางานในด้านนี้ของของคุณชาตินะฮะ หรือว่ามหาทีวีเจ้าเราไม่พูดถึงพุทธชาติเขาอาจจะไม่อยากให้พูดละชื่อนี้เขาเป็นบุงาแล้วบุงาคุณบุงกาว่าอะไรเนี่ยก็เริ่มตั้งแต่ปี58เลยนะคคือเขาทำด้วยความที่ว่าไม่ได้หวังผลอะไรตรงนี้มันทําให้เขาสนุกขชาิเขาสนุกเขาแต่ทีนี้มันก็คือเรื่องของโซเชียลมีเดียนี่แหละนะครับคือลักษณะของโซเชียลมีเดียเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถ้ามันมีคนแชร์เป็นไวรัล มันก็ดังโดยปริยายนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันสะดุดหูสะดุดตาที่คนเห็นแล้วอดไม่ได้ที่จะแชร่นะครับภาษาไวรัลไอภาษาของดิจิทัลเขาเรียกว่าบัสบียูแซดแซดนะงั้นการกระทําของคุณบุงหาเธอเนี่ยนะครับมันเป็นบัสนะครับการที่เธอแต่งเนื้อแต่งตัวแบบนั้นดอกไม้ที่ทัดใหญ่มากอะไรเงี้ยนะครับมันก็เป็นบัส ใช่ไหมครับหรือการที่เธอเดินไปตรงนั้นแล้วก็มีคนมาแทน้อนรับมันก็เป็นบัสเมื่อมันเป็นบัสมันก็มีคนแชร์ใช่ไหมครับพอมีคนแชร์ปั๊บเนี่ยจำนวน follower จำนวน v i ว w e r มันก็เพิ่มเธอก็เลยมีตัวตนออนไลน์คือจริงๆแล้วตอนนี้ทุกคนเนี่ยแสวงหาการมีตัวตนออนไลน์ด้วยการพยายามที่จะโพสต์ในสิ่งที่เกิดคนฟอลโลเยอะคนวิวเยอะ อีกด้านถ้ามองดีๆนะจารย์คือเขาเป็นตัวแทนความรู้สึกภายในของคนทั่วไปที่อยากจะสะท้อนเรื่องราวที่เขานำเสนอคือเรื่องเมืองทิพย์สมมติตัวเองเป็นเจ้าหรือเปล่าก็ตอนนี้เนี่ยมันก็มีคำว่าทิพย์เกิดขึ้นแล้วนะครับคือทิพย์คือการที่เรามโนนะครับ มีแฟนทิปก็แปลว่าจริงๆไม่มีใช่ไหมคะอิ่มทิปก็แปลว่าไม่ได้กินมีวังทิปก็แปลว่าไม่มีวังมีบ้านทิปก็แปลว่าไม่มีบ้านใช่ไหมมีผัวทิปก็แปลว่าไม่มีผัวเพราะเมืองทิปก็แปลว่ามันไม่มีเมืองนั้นแต่เราอยากไปอยู่อะไรเงี้ยดังนั้นตอนนี้ทิปเป็นบัสแล้วนะคือทิปเนี่ยเป็นบัสแล้วมันกลายเป็นคําขยายอะไรก็ตามที่เราอยากได้แล้วมันไม่มีจริงอ นี่ก็คือองค์ประกอบเป็นองค์ประกอบเกิดขึ้นกับมันเป็นบาสก่มันทําให้คนไปใช้ตามไงฮะคือมันเริ่มต้นในเมืองทิพย์ครับตอนนี้เดี๋ยวอ๋อที่ฉันอิ่มทิพย์ฉันได้ตําแหน่งทิพย์อะไรอย่างเงี้ยเวลานี้แม้แต่กลุ่มชุมนุมที่อยากจะได้อะไรแล้วก็ไม่ได้เนะครับคนที่เขาเป็นฝ่ายตรงข้าวก็อามาล้อเรียนเพราะว่าทิพย์อีกหน่อยจะมีนายกทิพย์จะแล้ว เอ่อจุดที่ที่อาจารย์เป็นห่วงมีไหมฮะกับการในเส้นทางบนความดังของมหาเทวีเจ้าเนี่ยพี่ไม่ห่วงตัวเขาพี่ห่วงรสิยมของคนมากกว่าอืมพะอครับออรก็คือคนเราถ้าเราให้ความสนใจกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่น่าจะต้องทุ่มเทความสนใจเน,นี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าตกใจยังไงฮะลองช่วยอ่าก็ยายอย่างเช่น เวลาที่เราตามใน f a c e b o o k เราเนี่ยเราก็อยากจะอ่านเรื่องราวอะไรที่มันมีค่ามีประโยชน์ใช่ไหมคะแต่หลายคนเขาก็โพสตแสงแดดและสองเราเต็มไปหมดเลยอ,อันนี้นะกินคนเดียวนั้นเนี่ยสี่ทุ่มแล้วหิวก็เลยฟาดอันนี้ก็ไปแล้วเ,เขียนทำไมวะอะไรอย่างเงีะะ้ยความไร้สาระเกิดใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่เป็นห่วงก,ก็คือตรงนี้คือแค,แค่ว่าเรื่องที่เราน่าจะตามแล้วอาจจะไม่ตาม ออแต่เรื่องที่ไม่ตามเรากับตามกันเป็นบ้าเป็นบออ,อตามกันเยอะออนะครับแล้วเราจะมีพื้นที่สำหรับสิ่งที่มีสาระเ,ออเพียงพอไหมออคือเขาตัวนี้มันสะท้อนถึงภาวะที่คนสแสวงหาความสุขแบบมโนเพราะความเป็นจริงสัมผัสไม่ได้เลยเคือเป็นควางงมสุขอย่างมโนก็ได้หรืออะไรก็ตามที่มันไม่เครียดอ,อตอนนี้แม้แต่ครูบาอาจารย์นี่สอนหนังสือเครียดไม่ได้เลยนะครับ เพียงล้ออะไรป่ะเดี๋ยวนี้ครูบาอาจารย์นะมีเพชรมีมรกตมีทัพทีมไม่สําคัญนะต้องมีมุกสารนังสื่อต้องมีมุกอย่างเงี้ยนะครับเพราะคนเรามันมีความรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่เครียดมันเต็มไปสิ่งที่ทําให้ชีวิตยุ่งยากลําบากเพราะฉะนั้นใครก็ตามทำอะไรที่ทําให้มันผ่อนคลายลงไปได้เขาก็จะให้ความสนใจนะซึ่งตรงเนี้ ที่จริงมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะแต่เราก็อดห่วงไม่ได้คือเราอยากให้คนเนี่ยมีสมดุลระหว่างความสนุกคลายเครียดแล้วความมีสาระพิกรัวมันจะเอียงมากเกินไปกันนะสิ่งที่พี่เป็นห่วงเนี่ยเป็นเป็นห่วงตรงเป็นห่วงก็มันจะเอียงไปทางด้านคือมโนมโนได้เป็นทิปอะไรตา่างๆได้แต่เนื้อหาเนี่ย ไม่สิ่งที่มีสาระต้องหยัดทิพสาระต้องไม่ทิพย์อยาเอ,อ,อะไรอยากทิ้งมันจะเป็นสิ่งที่เราต้องต้องตามบ้างนะครับเพราะตอนนี้พี่ได้คุยกับเด็กเจน Y วกับเจนแซกบางคนนะครับเราพูดเรื่องราวที่เป็นสาระที่พึงควรรู้ในฐนานะที่เราเป็นคนไทยในฐนานะที่เราเป็นคนทำงานในฐนานะที่เราเป็นประชาชนในสังคมนี้เขาไม่รู้เลยนะ เขาไม่รู้เลยนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะครทั้งที่สื่อเนี่ยเข้าถึงคือถ้าจะหามันมีมให้หาแต่เขาไม่เขาไม่ฝักใฝ่ที่จะหานะครับะะเพราะฉะนั้นพอเราถามเขาเรื่องที่มันน่าจะรู้เนี่ยเขากลับไม่สนใจอ,อย่างสมมุติว่าตอนนี้เรามีโควิดเนี่ยนะ,ค,ะครับเด็กจำนวนหนึ่งจะรู้ว่าเรามีวัคซีนมาจากประเทศอะไรบ้าง แต่เด็กบางคนไม่รู้ถึงเวลา,าได้ฉีดกันี่ฉีดยังไม่ได้ฉีดกันไม่ได้ฉีดอตอนนี้วัคซีนเนี่ยเขาพูดกันในประเด็นอะไรบ้างนะคะเด็กวันนี้เนี่ยเขาเลือกเองหรือเปล่าะะเลือกที่จะรู้เรื่องนี้ไม่รู้เรื่องนี้เขาเลือกแบบเป็นกลุ่ม<ะ>เขาเป็นสังคมวีมเรา ถ้าเกิดเพื่อนเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราไม่เป็นมลไที่ตเราเราเคยได้ยินนะครับว่าหลายคนที่ต้องออกมาชุมนุมเพราะว่าถ้าไม่มาเนี่ยเพื่อนบูลลี่ครับครับแล้วเขาเป็นสังคมวีดังนั้นอะไรที่เป็นกระแสของวีอ่ะเขาไม่รู้ไม่ได้แต่อการได้รู้อะไรมากกว่าวีเนี่ยเขาคิดว่ามันไมมีคุณค่าอะไรรู้ก็รู้ไปแต่อ้สิ่งที่เพื่อนรู้แล้วเขาไม่รู้สิอันนั้นเสียคุณค่าอย่างแรงก็คือลักษณะการทำตามเพื่อนคิดตามเพื่อน ็นแฟชั่นอยู่จนงปัจจุะแนเลยล่ะครับคือต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเกิดใครไม่รู้จักมหาเทวีเจ้าเนี่ยคงไม่ได้ใครไม่รู้จักเมืองทิพย์คงไม่ได้แต่เหมือนตอนนั้นถ้าใครไม่รู้ส้มหยุดเนี่ยก็แย่แล้วนะฮะต้องรู้จักซีตาต้องรู้จักเรื่องส้มหยุดอะไรต่างๆนะครับหรือใครไม่รู้จักไอ้ไข่อะไรเงี้ยเพราะเป็นกระแสใครไม่รู้จักคําชะโนดอันเนี้ยนะครับใครไม่รู้จักรุงพลอันนี้คือกระแสซึ่งบางอย่างที่พี่บอกพี่เป็นห่วงเพราะ บางอย่างพี่ทำสนใจเราได้อะไรอ่ะใช่ไหมครเขามาเดินแฟชั่นนี่คุณต้องไปแห่แหนเฝ้าคอยดูเขาจะแน่นห้างสสินค้าเพื่อต้องถามเพื่อออย่างนี้เป็นต้นแต่ปรากฏพอเรื่องที่จะเป็นสาระคุณจะได้ฉีดวัคซีนเมื่อไหร่ตอนนี้วัคซีนเขาพูดกันถึงเซนเวคววายังไงพูดถึงแอสซัสมาเก้าไายังไงเขาพูดถึงไฟเซอร์่่ายังไงตอนนี้เอกชนจะเข้ามามีเงื่อนไขอะไรไหม ถ้าเข้ามามันจะราคาละสักเท่าไหร,ร่เราจะรอฉีดจนถึงคิวเรารหรือเราจะยินดีนเสียตั้งในการที่จะฉีดครับมสมัยอาจารย์ดังๆเนี่ยอาจารย์ก็เป็นไอดลอลคนหนึ่งเนี่ยมันมีแฟนคลับอะไรแบบแสดงออกแบบนี้ไหมเพราะโดยเนื้อแท้แล้วในความเป็นจริงเนี่ยอาจารย์ก็ประกาศตัวชัดเจนว่าอาจารย์เป็นอะไรแต่ถ้าสังเกตพี่จะไม่ทําเรื่องไร้สาระคือถ้าคนตามพี่เนี่ยจะตามสิ่งที่พี่นําเสนอเป็นสาระ ถูกไหมคะครับอก็แน่นอนเพราะารอาจารย์อาจจะไม่ใช่อาจจะอาจารย์มีความต่างทางด้านการศึกษาสังคมอะไรมากกว่าคนที่เรากล่าวถึงกันนะฮะคือเราก็จะพูดว่าพ่อแม่ควรจะรับลูกที่เป็นเกยัยงไงคนเป็นเกย์จะต้องเห็นคุณค่าตัวเองอยังไงทำยังไงจะใช้ความดีความเก่งของเราในให้คนเขามองความความเป็นเกย์ของเราเานั่นคือสิ่งที่พี่พยายามจะพูดใช่ไหมคือถ้าตราบใดเนี่ยเขา,าังมา โฟกัสอยู่ที่ความเป็นเกย์ของเราเขาคงชื่นชมเราไม่ได้แต่ถ้าเมื่อไหร่เรามีความดีและความเก่งจนกระทั่งมันข้ามความเป็นเกย์ของเราไปได้เราก็จะกลายเป็นคนที่คนยอมรับแล้วเขาก็จะไม่ย ENGLISH... ิดไม่สนใจไม่ยิ่หละแล้วว่าเราเป็นเกย์หรือไม่เป็นเกย์เขาจะสนใจว่าเราทําอะไรที่เป็นประโยชน์แล้วเราจะคุยกับแม่นะว่าวันที่คุณไม่รู้ว่าลูกคุณเป็นเกย์เนี่ยเขาก็เป็นลูกคุณแต่วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคุณแค่รู้เพิ่มว่าลูกเป็นเกย์ แต่ถามพอคุณรู้แล้วเขาเลวไปกว่าเดิมไหมเขาชั่วกว่าเดิมไหมเขาก็เป็นเหมือนคนที่คุณเคยรักอ่ะครับครับคุณรักโดยไม่รู้เขาเป็นเกย์แต่วันที่คุณรู้เขาเป็นเกย์ความดีความงามของเขาก็หมดไปไม่ได้หายไปใช่แล้วคุณจะเกลียดเขาเพราะอะไรไม่ใช่ว่าคุณรู้ว่าเขาติดยาคุณรู้ว่าเขาเไปฆ่าคนมันคนละเรื่องเลยนะออาจารย์ครับ อย่างที่เราคุยกันอยู่ในตอนนี้คือประเด็นที่เป็นห่วงว่าทางพระมหาเทวีเจ้าเนี่ยจะให้สาระคนไม่ได้ไม่มากพอแล้วจะทำให้เกิดคือนคน,นเรามันจะไม่มีพื้นที่สำหรับสิง่งมีสารอืะคือสมองคนเรามันก็ไม่ใช่หมายความเราจะรับอะไรได้เต็มที่นะมันก็ต้องมีม,มันก็มีแคปซิชิตี้ของมันนะเหมือนเวลาเราท่องหนังสือเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะรับได้ทั้งหมดถึงจุดจุดหนึ่งเราบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วเว้รับไม่ได้แล้ว ก็เช่นเดียวกันถ้าพื้นที่เรามีกับเรื่องอย่างนี้ทั้งหมดแล้วเราจะมีพื้นที่สําหรับสิ่งที่เราควรจะรู้บ้างไหมแล้วมันไม่มีคนเดียวหรอกนะนะคะเรามีสิตางมาแล้วเรามีอบุงหามาแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอีกสองสาวันจะมีอะไรเกิดขึ้นเพราะอย่าลืมว่าเรื่องคอสเพลเนี่ยมันมีมาอยู่ใช่ไหมครับ การแต่งตัวเรียนแบบนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆครับซึ่งมันก็มีทั้งบวกและลบนะครับยังสมัยบุเพศนิวาสเนี่ยมันก็มีคอสเพลย์ก็คือคนก็แต่งเป็นออเจ้ากันทั้งหญิงทั้งชายแต่การที่คอสเพลย์ตรงนั้นมันดูดีมันเป็นการฟื้นฟูวัฒนธรรมไทยอะไรต่างๆนานครับแต่ทีนี้ถ้าคอสเพลย์บางเรื่องล่ะเหมือนอย่างที่เราโกรธที่เกาหลี เอาพระไปคอร s สเพลย์แล้วก็ไปเล่นตลกกันอยู่บนเวทีอ,อันนั้นมันเป็นคอร์สเพลย์ที่ใช้ไม่ได้นี่หมายถึง <c oughs> ว่าอาจารย์กำลังจะเป็นห่วงในเรื่องของการเอาเอาเรื่องของเจ้าหรือกษัตริย์เนี่ยมารอเรียนใช่ไหมครับใช่ก็ยังเราเราโกรธเกาหลีที่เขาเอาผระสงคบไปรอครับ,รบยังกรณีของมหาเทวีเนี่ยมันก็แล้วแต่คนมองนะถ้าบอกว่าเขาแค่คอสเพลย์ตัวละครมันก็ จบแค่นั้นแต่บางคนก็โยงไปว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยที่ไปเดินรนะบบไม้โบกมือให้คนตะโกนส่งพระเจริญส่งพระเจริญเนี่ยม,มันเป็นเพียงแค่การ cross พย a โดยบริสุทธิ์ใจหรือมีนนยะม,มันก็มีการตั้งคำถาม,มซึ่งตอนแรกเนี่ยนะพี่เองเป็นคนที่ดีเฟนตให้เขาเลยนะพี่บอกอย่าเพิ่งไปกล่าวหาเขาเขาอาจจะเพียงแค่ ไอเรียนแบบตัวละครและเมื่อตัวละครเป็นเจ้ามันก็เลยต้องเปล่งวาจาอย่างนี้ปรากฏคนที่เขาเถียงพี่เขาก็ไปเอารูปมาให้พี่ดูเป็นรูปเธอชูสามนิ้วจบเลยค่ะที่ไม่เถียงเลยพี่ไม่เถียงแล้วพี่ก็บอกว่าโอเคเธอจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจกันแล้วแต่แต่การสื่อออกมาอย่างนั้นมันไปห้ามคนตีความไม่ได้แล้ว ว่าเธออยู่ตรงนั้นคือที่แรกเนี่ยนะพี่เถียงแทนเธอว่าเฮ้ยเขาเล่นเป็นเจ้าเราะมันก็ไม่แปลกที่ใครจะไปส่งพระเจริญกับเขานะแล้วก็ถ้าสมมุติว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าเป็นไปได้ไหมว่าผู้ชุมนุมนั้นโหนเธอคือเห็นโอกาสละที่เธอทำตัวเป็นมหาเทวีเจ้าเนี่ยนะคะก็เลยโหนเธอนี่พี่เถียงแทนเธอนะเพราะว่าผู้ชุมนุมนี่ก็ หมดมุกที่จะเล่นต่อก็เลยคิดว่าเนี่ยก็เหยหยิบไปโหนเธอกนแลังกอรแต่ปรากฏคนที่เขาเถียงพี่บอกอาจารย์ดูนี่เขายกให้พี่เด้อเลยก็บอกนี่รูปเธอเลยรูปเธอก็แรกๆก็คุณมหาเทวีเจ้าเนี่ยอาจจะไม่ได้ทําอย่างนี้ใช่คือพี่คิดว่าเธอไม่ใช่พี่คิดว่าเธอคอสเพลย์ พี่คิดว่าเธอไม่ได้ร่วมกับผู้ชุมนุมเธอไม่ได้มีทัศนคติทางการเมืองเหมือนผู้ชุมนุมแต่ผู้ชุมนุมเห็นโอกาสก็เลยไปโหนเธอนี่พี่พูดอย่างนี้นะเท่ากับเป็นการป้องกันให้เธอแล้วนะแล้วก็การชูสามนิ้วของมหาเทวีเจ้านี่ก็อาจจะเป็นการโหนกลับโหนกลับเพราะว่าจะได้มีพว้ให้ดังให้ดังเพราะว่าส่วนใหญ่ที่ไปต้อนรับ ที่มากรุงเทพก็เด็กสามนิ้วแหละเออก็เด็กสานิ้วั้งั้่เธอก็เลยว่าเอาว่าสมประโยชน์กันแล้วกันใช่ไหมทางนั้นก็ได้มหาเทวีมาช่วยมหาเทวีก็คือเอาความนิยมขงคนพวกนี้ช่วยสมประโยชน์กันแหละแต่ไม่รู้ท่านสร้งิการเมืองของเธอจะเป็นอย่างไรนะครับแต่สําหรับพี่พี่มองว่าเธอพลาดละเธอพลาดละนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเนี่ยชอบไปดูจำนวนที่อยู่ในโซเชียลมีเดีย ไม่ดูในแง่ของโลกในความเป็นจริงที่เป็นออฟไลน์นะคะสมมติว่ามีคนที่มีความคิดเห็นแบบเดียวกันเด็ก3นิ้วเนี่ยนะคะยุนหร์เซ็นของประเทศไทยบแต่มีคนที่ไม่เห็นด้วย99%อร์แต่99%เนี่เฉยเงียบไม่พูดไม่จ้าไม่แสดงออกมี f เฟซบ o ๊กเอาไว้อ่านไม่เคยกดไลค์ไม่เคยกดแชร์ไม่เคยคอมเมนต์นะคะแต่เด็ก1%นั้นนะคะ ทั้งโพสต์นะครับทั้งแชร่ทั้งทวีตแล้วทั้งรีทวีตทั้งแฮชแท็กมันก็ได้ดูบึ้มสิถูกไหมนอกจากนั้นยังใช้เพจอวตารอีกนะสมมติว่าตัวจริงเนี่ยมีอยู่ห้าหมื่นแต่อวตารมีแสนหนึ่งนะคะ แล้วคิดดูพอมันรีทวีตกันเนี่ยมันแชร์กันมันก็ระเบิดระเบ้อแล้วคนที่ไม่เข้าใจก็จะตกอกตกใจตายแล้วบ้านเมืองเราเด็กเป็นอย่างนี้ไปหมดที่จริงแล้วมันมีตัวเลขให้เห็นเลยนะวันที่เชิญชวนกันแต่ง p r i เว t อ่ะบางโรงเรียนสี่คนจากทั้งหมดสองพันกว่าคนใช่ไหมเบสเสร็จู้สึกตอนนั้นก็รวมมาได้ร้อยกว่าคน่ะ จากเด็กทุกโรงเรียนนะได้โรงเรียนละ4ี่คนโรงเรียนละสาค,คนนี่แหละคือตัวเลขจริงๆที่เราควรจะรู้ครับคือถ้าไอตัวเลขในโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องจริงมันเป็นอวตารแล้วมันเกิดจากการแชร์และรีทวิตพี่ก็บ่นกับพวกเรานะชอบไปตกตก,ตกตกใจมันเยอะอย่างแล้วตัวเองไงโพสบ้างไหมโพสบ้างไหม และอ่านเนี่ยเคยแช่ไหม,มแล้วคนเขาโพสเคยคอมเมนต์เขาบ้างไหมแสดงความคิดเห็นบ้างไหม,มพี่ในวันละสามสีโ่โพสนะพวกนั้นก็เลยเรียกอาจารย์ว่าพวกสลิมตัวพ่อสลิมตัวแม่เขาเรียกพี่ว่าเป็นประธานบริษัททัวร์ส่วนดีนิติพงษ์เนี่ยเป็นรองประธานนะครับและเหล่าบรรดารดาราที่เราอยู่ใน กรุบเดียวกันเนี่ยนะเป็นกรรมการบริษัทตัวมีหลายคนค่นที่รือพวกเราเดียวกันแล้วเราก็คุยกันแบบเนี้ยคือเราเป็นพวกไม่กลัวไงเราเป็นพวกไม่กลัวนะครับกล้าเปิดเผยเรากล้าเปิดเผยจุดยืนของเราเราจงรักภักดีอะไรเงี้ยนะเราไม่เห็นด้วยกับการที่จะล้มล้างสถาบันเป็นปฏิปักษ์กับสถาบัน ฉะนั้นพอเราพูดในทีมันก็จะมีทัวร์ลงเพราะฉะนั้นพี่กเลยกกายเป็นประธานบริษัททัวร์และดีก็เป็นรองประธานมีสินใจมีเกลือมีเตชะมีดารณีนุษมีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนดาราที่ร่วมชุมนุมตอนกปปสนะฮะส่วนใหญ่ที่ธแล้วไม่กลัวแต่ทีนี้ที่พี่บ่นอยู่ทุกวันนี้ก็คือบน่นว่าพวกเราชอบไปนับจํานวนที่มันเกิดขึ้นจ,จากการแชร์และการร e ท w e e ของเด็กๆ แต่พวกเราเนี่ยได้แต่ตกใจกลัวแต่เราเฉยอะครับเราเป็นพลังเงียบครับเราไม่พูดเราไม่จาเราไม่คอมเมนต์เราไม่โพสพี่นี่มีงวนโพสกันหน่อยซิโพสความรู้สึกของเราโพสความจงรักภักดีของเราครับโพสความรักชาติของเรานะการเคลื่อนไหวของอาจารย์ทางด้านการเมืองการชุมนุมกปปสเนี่ยก็แลกมาด้วยการที่ต้องไปขึ้นศาลกต่ช่วงปี โชคดีที่ศาลรยกฟ้องล็อตแรก8คนใช่ไหมฮะสี่ค่ะสคนก่อนอา,อาจารย์และอจารย์เห็นว่าการการชุมนุมการประท้วงแล้วจนมาถึงการสู่การยึดอำนาจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยเนื่องมาจากการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปศเนี่ยแล้วมีอย่างคุณบีพุทธิพงศ์เนี่ยเขาเขียนว่าการทำงานที่จบไปเนี่ย มันไม่คุ้มค่ามันไม่มีคนเห็นคุณค่าหลังจากที่เขาถูกตัดสินจ,จนัคุกจันคิดว,ว่าเขาก็มีสิทธิ์จะน้อยใจนะครับเพราะว่าเขาคงจะรู้ตัวคดีว่าเจตนาเขาคืออะไรแต่เสร็จแล้วเนี่ยกฎหมายบางทีมันก็ต้องดูพฤติการด้วยใช่ไหมครับทีนี้เจตนาถ้าเกิดว่าเจตนามันนำไปสู่พฤติการอะไรบางสิ่งบางอย่าง ตรงนี้เราก็ไปว่าทางด้านของกฎหมายเขาไม่ได้หรอกอืเพราะกฎหมายมันตราไว้ก่อนที่เราจะทําอืมแต่ของอาจารย์ไม่โดนพร่ออะไรก็เพราะพี่แค่พูดบนเวทีพี่ไม่เคยไปบุกอะไรที่ไหนเลยเป็นผู้ประสายเออเป็นผู้ประสายแล้วไม่ได้ไปบุกสถานที่รชาชการเราไม่ได้ไปขวางการเลือกตั้งเราไม่ได้เป็นคนวางแผนว่าวันนี้จะไปไหนไม่ใช่อืเราก็ขึ้นเวทีแล้วก็พูด ท่านั้นเองอาจาย์ไม่ได้โดนในคดีในมาตราร้อยสิบหกใช่ไหมครับไม่ค่ะเราให้ความรู้นี่ค่ะเราไม่เคยบอกอไปเลยไป,นน ون, ไปทำอันนู้นไปทำอันนี้เราไม่ได้ไปยุยงส่งเสริม,มเรามีแต่เรียกร้องรัฐบาลคุณหมดความชอบธรรมคุณลาออกเถอะคือเราไม่ได้ยุให้คนที่มาฟังเราพูดให้ไปทำอะไรการต่อสู้ในชั้นศาล กับคดีนี้ก็เป็นแบบนี้เราก็ต้องพูดอย่างนี้ว่าเราไปให้ความรู้คนให้เข้าใจว่ารัฐบาลนั้นหมดความชอบธรรมเพราะอะไรก็เป็นการไปการต่อต้านรัฐบาลไม่ใช่การล้มล้างการปกครองแล้วก็ไม่ได้เป็นการถามว่าเรายังรักษารัฐธรรมนูญไหมอ่าเรายังต้องการการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพรรคกรเมืองเป็นพรมพวกไหมทุกอย่างมันอยู่่งี้หมดแม้แต่รุ่นนี้ที่เขาโดนกันเนี่ยเรื่องกบฏเขาก็ยกอะรุ่นนี้คือรุ่นสามนิ้วเนี่ย ไม่ใช่หมายความว่ารุ่นของกบสองสามสิบกว่าคนนีสามสิบเก้าเรื่องกบฏเขาก็ไม่โดนเพราะอย่างที่บอกเขาไม่ได้ล้มล้างนัฐธรรมนูญเขาไม่ได้เปลี่ยนระบอบการปกครองไปขัดขวางการเลือกตั้งเขามีขัดขวางการเลือกตั้งและก็บุกสถานที่ราชการอาจารย์ไม่ได้ไปชที่ไม่เคยไปเลยอาจารย์ก็มาที่เวทีแล้วก็จบไปอาจารย์นี่จริงๆแล้วนะไม่ค่อยมีใครที่จะจําได้มากนัก พราะว่าบทบาทตรงนี้แม้ว่าจะยิ่งใหญ่แต่ว่ามันก็เป็นไปอย่างเยี่ยมเยียบใช่ไหมฮะจะเคยเป็นคนที่อยู่เบื้องหลังการฟื้นฟูาภาพลักษณ์ของพรรคชาติไทยและคุณบรรหารมาะนะครับตอนนั้นเข้าไปอย่างไรฮะคือตอนนั้นเนี่ยมีผู้ใหญ่ที่เขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านเศรษฐกิจของคุณบรรหารซึ่งถ้าเอ่ยชื่อไปทุกคนยิ่งใหญ่หมดเลยนะคร มีทั้งผู้บริหารธนาคารหน่งประเทศไทยมีทั้งผู้บริหารบริษ,ษัทเอกชนมีทั้งระดับประหลัดกระทรวงอะไรต่างๆนะคร<ม>ับเขามองว่าคุณประหารเป็นคนเก่งนะคะแล้วก็เขาก็มองว่าสื่อมวลชนเนี่ยพี่จาได้ว่าผู้ใหญ่คนหนึ่งพูดว่าสื่อมวลชนเหมือนใส่แว่นตาดําเขียนข่าวอ้อยังไงทุกอย่างมันมืดไปหมดกับคุณบระหารอ่าไม่มีอะไรดีเลยอก็เลยขอให้พี่เข้าไปช่วยอคือคุณประหารเนี่ย ที่อาจารย์บอกว่าใส่แว่นตดดาดำเขียนข่าวก็คือสื่อเนี่ยจะอ,อะไรก็ลบภาพมองภาพคุณประหารลบหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับประโยคที่ว่าถ้าเป็นฝ่ายค้านอดอยากปากแห้งแล้วคุณประหาก็จะมีภาพลักษณ์ของเป็นนักกินเมืองมากกว่านักการเมืองนั่นคือแต่จริงจร<อ>ิงนะแต่จริงๆแล้วเวลาพี่นั่งคุยกับท่านท่านคุยแต่เรื่องงานนะท่านคุยแต่จะทำอะไรกับการศึกษาจะทำอะไรกับการเกษตรอะไรอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ใหญ่เนี่ยท่านก็บอกขอใพี่เข้าไปช่วยหน่อยอาจารย์ก็เลยรับตําแหน่งเป็นประธานไม่ได้เป็นประธานพี่ไม่มีตำแหน่งประธานประชามธ์ไม่ไดไม่มีพี่ไม่มีตําแหน่งอะไรเลยแต่ทํางานพี่มีแต่วิเคราะห์ข่าวให้ท่านฟังแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็คิดว่าถ้าเป็นประเด็นเนี้ยควรจะยืนซ้ายยืนขวายืนหน้ายืนหลังอันนี้ควรจะอะไรต่างๆเท่านั้นเองออาจารย์ได้แนะนําอะไรคุณปัญหาบางตั้งแต่ครั้งแรกเลยเนี่ย ที่เจอครั้งแรกเดี๋ยวอาจารย์พอจําได้ไหมไม่ได้อะเพราะว่าหลายเรื่องมากมีแต่ว่าเราไปอาเอาเรื่องใหญ่ก็แล้วกันเรื่องใหญ่ <c oughs> คือในฐานะอาจารย์เป็นนักสื่อสารมวลชนใช่ไหมแล้วก็มีประสบการณ์ในการสร้างภาพและโฆษณาอะไรอ่างเีคือพี่ไ,พไม่มองเรื่องลเล็กเรื่องใหญ่พิ่เพียงเบบว่าแต่ละประเด็นที่พี่อ่านข่าวแล้วสรุปเนี่ยก็คือว่าจุดยืนที่เหมาะสมสําหรับประเด็นนั้นคืออะไรแต่ละประเด็นนะใช่แล้วตัวตนแกไม่ได้เปลี่ยนเลยเปลี่ยนนะ คือเอาย่อยมาเปลี่ยนเปลี่ยนไป,ไปเรื่อยๆด้วยฮะจุดเนี้ยถ้าสมมติว่าเรื่องกอไก่เนี่ยอืเขาเถียงกันว่าคนจะไปซ้ายหรือไปขวาเนี้ยพี่ก็จะเสนอว่าถ้าดูตามเนื้อข่าวแล้วคนจะไปซ้ายหรือไปขวาอ๋อไม่มีไม่มีแผนใหญ่ที่จะมไม่มีไม่มีรีเออคือไม่ไม่ได้ จะทําให้ภาพพจน์เป็นแบบใหม่เลยไม่ไม่ค่อยๆเปลี่ยนในแต่ละเรื่องให้ท่านแสดงจุดยืนที่ให้คนยอมรับว่าท่านยืนถูกทิศถูกในประเด็นสังคมที่เกิดขึ้นแต่ละวันในแต่ละวันทุกสัปดาห์พี่จะสรุปว่าข่าวสัปดาห์นี้ประกอบไปด้วยประเด็นอะไรบ้างคําว่าประเด็นก็คือเรื่องถกเถียงซ้ายขวาหน้าหลังนี่แหละอืไม่ได้ยกเครื่องเลยทีเดียวไม่ใช่แล้วอย่างบุคลิกที่ท่านชอบแลบลิ้นนะฮะ วันนั้นพี่ไม่ยุ่งด้วยเลย oh. พี่ยุ่งเรื่องเดียวเท่านั้นเองก็คือวิเคราะห์ข่าวเพื่อที่จะบอกว่าสถานการณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ <Okay. S 2> เราควรยืนอยู่ด้านซ้ายเราควรจะยืนอยู่ด้านขวาเราควรจะเดินหน้า mm. เราควรจะหยุดไว้ก่อนอะไรอย่างนี้เป็นตน้น mm. แค่นั้นเอง mm. ส่วนบุคลิกของท่านจะเป็นอย่างไรพี่ไม่ได้มีหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็พี่ mm. ก็จะไม่ลุกขึ้นไปก้าวไก่ตรงนั้นเลยเวลาห่วงเวลาที่ทํากับทํางานกับคุณบรหารในด้านนี้เนี่ย ก่อนที่ท่านเป็นนายกใช่ไหมเพราะคุณปัญหานี่เป็นนายกคนที่ยี่สิบเอ็ดไม่ไม่ท่านเป็นนายกเป,เป็นนายกแล้วท่านเป็นนายกแล้วอืก็ทําจนกระทั่งหมดวาระเป็นนายกหรือว่าตอ่อเนื่องมาอีกครับตอ่อเนื่องมาอีกค่ะหลายปีหลายปียปอืเขาไม่เคยชวนอาจารย์มาเป็นรับมตีใกล้ตัวหรืออะไรท่านก็ให้พี่เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีนะ<อ>ในหลายสมัย S <S ที่ปรึกษาทบวงก,เก็เคยเป็นที่ปรึกษาเกษตรก็เคยเป็นที่ปรึกษาคมนาคมก็เคยเป็นแล้วอาจารย์ไม่ต่อเนื่องกับพรรคชาติไทยที่จริงพี่ต่อเนื่องมานานจนกระทั่งวันที่ท่านไปร่วมกับพรรคเพื่อไทยอ๋อตรงนั้นเป็นจุดที่อาจารย์รับไม่ได้ไม่ใช่เรารับไม่ได้เราก็จากกันด้วยดีคือรับไม่ได้แต่จากกันด้วยดีอ,อย่างนั้นหรือก็คือท่านไปทางนู้นแล้วแล้วพี่ก็ยังอยู่ทางนี้อย่างมั่นคง เพราะฉะนั้นพี่ก็คงคิดว่าพี่คงแนะนำอะไรท่านไม่ได้แล้วอ่ะเพราะว่าโดยทัศนะต่อเืองกมคือสมมติถ้าเกิดว่าไอ้เรื่องนี้พรรคเพื่อไทยจะทําอย่างนี้แล้วท่านในฐนานะที่เป็นคนร่วมท่านก็ต้องไปด้วยถูกไหมคะมแล้วถ้าเกิดในใจพี่คิดว่ามันไม่น่าไปล่ะพี่จะทํำยังไงมันเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายอืก็เข้าใจกันก็เข้าใจค่ะ คือท่านต้องไปอยู่ตรงนั้นส่วนพี่ก็มีความสึกว่าถ้าท่านไปอยู่ตรงนั้นพี่ก็คงจะไม่สามารถได้นำอะไรได้ครับจางก็ไม่เคยที่จะกระโดดลงมาเล่นการเมืองอย่างไม่มีจริตเลยแม้แต่น้อยไม่มีเลยเพราะอะไรครับไม่พี่ไม่ชอบเลยผมเชื่อว่าอย่างอาจารย์เนี่ยชื่อเสียงก็ดังนะสารภาพอะไรก็ดีคนก็ชักชวนเยอะะไม่ก็เห็นอยู่ตอนนี้เห็นไหมพี่ยังถามเลยว่า รัฐมนูนร่างไว้ทาไมเนี่ยครับว่าสสมีเอกสิทธิ์ในการที่จะออกเสียงแต่ปรากฏมีการจะลงโทษกลุ่มดาวเริ่มที่ไปและเขีดไว้ทาไม,มและทำชาติปัต์ก็เหมือนกันก็จะลงโทษคนที่ไม่ลงคะแนนเสียงให้คุณจุรินคือถ้าจะเอามารยาทของพรรคมารยาทของการร่วมรัฐบาลไม่ต้องเขียนประโยคนั้นไว้ในรัฐมน,นูญ ถ้าเขียนไว้มันก็หลอกตัวเองอถูกไหมถามว่าคนพวกนั้นถ้าดูตามรัฐมนูญเขาผิดตรงไหนเนี่ยไม่ผ hum like oh, mm, ิดเอขามีสิทธิ์ที่จะทําอย่างนั้นได้ใช่แล้วทำไมต้องมีการลงโทษแล้วมีสามซ้ำอย่างบังคับให้เขาไปขอโทษนั่นไงนะฮะที่เพียพินมองว่าประโยคนั้นในรัฐธรรมนูญนั้นไร้ค่ามากจากการกระทําของพรรคที่กําลังเห็นอยู่ตอนนี้ทั้งพรมชาธิปัตย์และพลังประชารัฐ เป็นพี่ถึงบอกพี่เข้าการเมืองไม่ได้ถ้าถ่าพี่เข้าการเมืองนี่พี่จะโดนไล่ออกบรุษีครังครั้งหนึ่งก็พอจําได้ก็คืออาจารย์ก็มาเป็นผู้สมัครรองผู้ว่ากรทมโอ้ยอนั้นเนี่ยต้องียกว่าเป็นความอะไรลัะตกอะไรไปีรับปีสามสิบอาจารย์ยานเดชโทรไปชวนอนะครับพี่กําลังไปสอนหนังสือที่ระยอง พี่ก็ใช่รังสีมาครับพี่ก็ถ้าคุยกันมันก็ไม่จบสักทีนะก็เลยต้องเอางี้แล้วกันแถลงข่าวพวกนี้ใช่ไหมถ้าพวกนี้ไปแถลงข่าวก็แปลว่าเอาถ้าไม่แถลงก็แปลว่าไม่เอาอแต่แล้วพอพี่สอนเสร็จเที่ยงพี่ก็เออแล้วเฮ้ย้อยชายไปตามหาดกินขนมก็ต้มอไม่มาอเพื่อจะบอกเขาว่าเราไม่เอาอือาจารย์ยันเด็กหักหลังอ่ะเยอเอาชื่อไปใส่เหรอเขาบอกเลย อาจารย์เสรีวันนี้ติดธุระพรุ่งนี้อาจารย์เสรีจะแถลงเดี่ยวแล้วอุตสาห์บอกถ้าเราไม่มาแปลว่าไม่เอาแกไปบอกสื่อมวลชนนะพรุ่งนี้จะแถลงเดี่ยวเฮ้ยไอเราก็รักษาหน้าเพื่อนเข้าไปเสร็จแล้วขณะที่กําลังหาเสียงอยู่นั้นอาจารย์หลังสรรซึ่งเขาก็ถูกเสนอชื่อเป็นรองบริหารเนี่ยนะครับเขาลาออกอืมก็เลยโทรถามอาจารย์อาจารย์ลาออกได้ไงอะ แกก็ <peach> บอกผมก็บอกว่าผมทําธุร,รกิจผมทําการเมืองนี่ผมอยู่ข้างไหนข้างหนึ่งไม่ได้อพี่ก็เขียนจดหมายนะเนื้อหาเดียวกันอจจาจารย์รังสรรเลยอืเป็นคนทําธุร,รกิจอมไม่สามารถที่จะทําการเมืองเข้าข้างใดข้างหนึ่งเพราะลูกค้าจะมีทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เอาจดหมายเนี้ไปมอบให้กับพระชาติปัตย์ที่ถนนเศรษฐศิริแล้วตัวพี่ก็บินไปพิษณุโลกเพื่อที่จะไปบรรยาย ถือวาลาออกเรียบร้อยอขณะที่พี่บรรยายอยู่ตอนเย็นวันนั้นขณะที่กำลังบรรยายเบรกแรกแล้วเดี๋ยวกำลังจะมีเบรกอาจารย์ยานเดชยืนอยู่หลังห้องอะกบินไปพิศโลกอะตา,ตามไปเก็นไปถามคนใช้พี่วพ,พี่ไปไหนแล้วแก็ก็มาพูดตอนที่พี่เบรกแก็บอกยังไงก็ไม่ชนะามาจำลองหรอกอมไม่ต้องกลัวที่จะได้เป็นแต่อยู่นะอย่าลาออกถ้าลาออก สกอของแกจะล่วงหมดขอให้อยู่เพื่อให้มีภาพที่จะทําให้สกอแกพอจะได้พ่านถ้าเกิดาจาจันลังสค์กลาออกพี่กลาออกเดี๋ยวสกอแกล่วงหมดเลยจะทิ้งน้ําหมดออยู่ก็อยู่ก็นี่ละก็คือความจําใจที่อยู่ตรงนี้พอพอเขาบอกว่าไม่ชนะหรอก ไม่ได้เป็นหลอกยังไงก็ไม่ชนะหมาจำลองอครับแต่ว่าจะไปลาออกให้เสียภาพลักษณ์จนทั้งสอ,งอ,สองกอเขาเน่านั่นแหละครับครั้งเดียวในชีวิตเลยไม่ขอยุ่งไม่ขอเกี่ยวไม่เคยอยากยุ่งเลยแต่ที่ล่าสุดีอาจารย์ได้ชมพลเอกประวิตธิ์วงสุวรรณบิ๊กป้อมเนี่ยว่าเป็นคนฉลาดใช่เพราะอะไรอาจารย์มองเห็นตรงไหนของเขา,าอ้าว คือแกไม่แกไม่สร้างประเด็นให้คนสามารถไล่ก็ต่อได้ในการตอบคําถามในสัมภาษณ์ไม่รู้อ่ะถ้าน้องไปสัมภาษณ์แกแกตอบไปดูนั้นทำอะไรต่ออืผมจะรู้ได้ยังไงมันก็ไปตอบไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ไหมหรือที่ท่านพูดมาทั้งหมดอ่ะผมบอกได้คาเดียวเป็นเท็จใช่เท็จประเด็นไหนที่ท่านไม่พูดถ้าเกิดท่านผิดผู้ออยยางงั้นยางงี้ท่านจะโดนเถียงครับท่านบอกเป็นเท็จทั้งหมดจบอืม ท่านไม่สร้างประเด็นให้คนอื่นมาเล่นต่ออ๋อน,นี่คือนักสื่อสารที่ดีใช่ไหมคือท่านสามารถที่จะทำให้ทิศทางการสื่อสารเนี่ยเป็นไปตามหางเสือที่ท่านกำหนดอ๋อคือท่านไม่ได้หลงไปตาม,มไปตาม <คน S 1> ขับเช่ชาออที่โฉงเข้ามาใช่แต่ท่านท่านเป็นคนกำหนดทิศทางกูพูดแค่นี้อ่ะมึงไปต่อได้ต่อเลย ซึ่งส่วนใหญ่ไปตอบไม่ได้ไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงอยาจะพูดอะไรต่อเขาตอบไม่รู้แล้วยังเซาซีถามนี่โง่เลยนะก็อย่างท่านพลเอกเปรมก็คือไม่ตอบไม่พูดใช่ก็นี่ก็ฉลาดเช่นเดียวกันแต่บิ๊กป้อมที่จำเป็นต้องพูดแต่ก็ถ้าพูดในทางที่บังคับผางเสือใชในเรื่องของตัวเองก็ไม่ได้ไม่เปิดประเด็นให้คนอื่นเล่น ลักษณะอย่างนี้ที่ทําได้ทุกคนไหมอาจารย์หรือว่าเฉพาะแต่คนที่ไม่ถ้าเก<ม>ิดคิดจะทําทําได้ทั้งนั้นแหละแต่เพียงแต่บางคนที่ทนไม่ได้ที่จะไม่ชนะทางวาจาอเหมือนคุณอนุทินนะเขาเอ่ยชืยอ่อคุณอนุทินเป็นคนไม่ยอมแพ้นะเหมือนอย่างคุณอนุทินเนี่ยที่อาจารย์อาจารย์แนะนํา้ที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างมานะเกไม่ยอมแพ้ใครนะอเมื่อคืนนี้ก็เพิ่งเพ,พิ่งมีปัญหา กับคุณธนาธรรมันก็ทําให้เกิดประเด็นในในขับเฮาพอแกพูดมันก็คนก็แย้งเคยพูดคนก็แย้งประเด็นมันก็เกิดต่อเรื่อยๆแต่บิ๊กป้อมเป็นคนที่ไม่เก่ะให้เกิดประเด็นการเอาชนะทางวาจาไม่ดีหรอกครับชนะใจดีกว่าออาจารย์ครับอย่างขับเฮาเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันเป็นช่องทางการสื่อสาร อีกช่องทางหนึ่งซึ่งเพิ่งเกิดขึ้นในระบบของโทรศัพท์ไอโฟนนะฮะาจารย์มองว่าตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยทำให้แก้ไขปัญหาที่มีความขัดแย้งกันทางความคิดวความเชื่อว่าแล้วแต่คนใช้แล้วแต่คนใช้คนที่เอามาใช้เรื่องดีก็มีอ,มอย่างเช่นคนมาใช้แนะนำา s e e คนมาใช้แนะนำการตลาดม,มันก็ดี แต่ถ้าคนเอามาใช้ให้สาระหรให้ความรู้กันใช่แต่คนเอามาใช้สาหรับครอบงาความคิดคนถกเถียงเอาชะนะข้าคาดไม่ดีไม่ดีดแต่ตอนนี้มันไปแนวนี้เสยะนะ <c oughs> อาจาร,รย์ครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ในฐานะที่เป็นประธานกรรมการปฏิรูปประเทศในด้านของการสื่อสารเนี่ยนะฮะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอาจารย์ก็ได้เสนอแนะข้อแนะนําอะไรต่างๆไปให้ทางกรรมการยุทธศาสตร์ชาติไปแล้วเนี่ย หลักใหญ่ใจความที่อาจารย์ต้องการที่จะให้การสื่อสารของประเทศเนี่ยเกิดขึ้นอย่างเช่นให้ทัศนว่าการสื่อสารทุกวันนี้คือโรงเรียนใช่ไหมเราบอกว่าการสื่อสารเป็นครูของสังคม,มนะคะแล้วมันก็มีสามฝ่ายม,มันก็มีรัฐบาลบมีประชาชนแล้วมีสื่อ,อนะครับสำหรับประชาชนกับสื่อเนี่ยนะคร สื่อต้องมีความรับผิดชอบในการนำเสนอส่วนประชาชนต้องรู้เท่าทันสื่อนะครับสําหรับรัฐบาลกับสื่อก็คือรัฐบาลต้องกํากับบนพื้นฐานของประชาธิปไตยในขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็ต้องใช้สิทธิเสรีภาพด้วยความรับผิดชอบส่วนประชาชนกับรัฐบาลก็คือว่ารัฐบาลต้องให้เสรีภาพในการรับรู้ส่วนประชาชนก็ต้องสนใจที่จะรับรู้สิ่งที่ควรจะรู้ นี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นและตอนนี้เราก็กําหนดสามเรื่องใหญ่นะครับเรื่องที่หนึ่งก็คือการรู้เท่าทันสื่อเพราะตอนนี้มันมีสื่อที่เป็นสื่อออนไลน์ซึ่งเป็นสื่อเปิดใครๆก็สามารถจะโพสต์ได้คนต้องรู้เท่าทันสื่อทุกคนเป็นสื่อหมดทุกคนเป็นสื่อหมดเพราะฉะนั้นการบริโภคสื่อต้องรู้เท่าทันกับสองก็คือเรื่องของความปลอดภัยบนพื้นที่ไซเบอร์ เพราะตอนนี้เนี่ยบูลลี่กันบ้างเฟกนิวบ้างอะไรต่างๆนานาแล้วที่สคือความสามารถของฝ่ายประชาสัมพันธ์ภาครัฐเราเน้น3มเรื่องนี้นี่เป็นข้อเสนอที่ไปจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศแต่จะสำเร็จไม่สำเร็จนี่เราไม่ใช่ผู้ปฏิบัติครับเราไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติอย่างเช่นหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการรู้เท่าทันสื่อโรงเรียนจะมีหลักสูตรนี้ไหมมหาลัยจะมีหลักสูตรนี้ไหม หน่วยงานของราชการทั้งกพกพรสดาบันพระป,ระประกเกล้าอะไรต่างๆทั้งหลายที่เขามีชื่อเป็นตัวยอดสาตัวสตัวนะคะเขาจะเอาเรื่องนี้เข้าไปในหลักสูตรหรือเปลอันนี้ก็ไม่ใช่เราก็แล้วแต่ผู้บริหารแล้วแต่ผู้บริหารส่วนเรื่องของเฟคนิวก็อยู่ที่กระทรวงดี s เอสอยู่ที่กสทชนะครับะะหรือสื่อสร้างสรรค์ก็อยู่ที่กระทรวงวัฒนธรรม,มไม่ใช่เรานะครับ และอยู่ที่สื่อมวลชนทั้งหลายอย่างเช่นช่องไทยพีพสจะช่วยอะไรไหมช่องหจ,จะช่วยอะไรไหมช่องเกจะช่วยอะไรไหมเอ็นพจะช่วยอะไรไหมวิทยุซึ่งเป็นของทหารเป็นของตำรวจเป็นของอสมทเป็นของกรมประชาสัมพันธ์จะช่วยเราไหม,อ,มอ,อันนี้ก็คือไม่ใช่เราอีกแล้วนะส่วนข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอพัฒนาการของความสามารถการประชาสัมพันธ์ เราก็มีหน้าที่พี่เดี๋ยะเป็นคนระบา่างสูตรมีหน้าที่เขามาอบรมมีหน้าที่เอาเขามาสอนแต่สอนไปแล้วเขาจะได้ทําหรือเปล่าก็ไม่แน่เพราะว่าผู้บริหารบางที่ไม่เชื่อประชาสัมพันธ์มองสื่อเป็นศัตรูกลัวสื่อไม่รู้ประชาสัมพันธ์ต้องใช้งบไม่รู้ประชาสัมพันธ์เป็นศาสตร์และเป็นศิลป์ต้องใช้มือาชีพคือถ้าเป็นอย่างนี้นะเราก็ได้แต่สอนไปแหละ ครับครับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีครับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากครัครับครับขอบคุณครับ